พูดถึงเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี68แล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่มีการประชุมภายใต้การทำงานของคุณแพทองธารชินวัตรคุณหมิวครับก็ล่าสุดนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าทางด้านในส่วนของคุณแพทองธารชินวัตรนั้นก็ได้มีการแย้มๆถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่ามีนโยบายอะไรบ้างเนี่ยลองฟังไหมซึ่งหลายพรรคเขาก็ทยอยส่งมาแล้วแต่ประเด็นคือรัฐบาลจะสรุปออกมายังไงลองฟังบางช่วงบางตอนครับก็มีส่วนใหญ่แล้วจะคงนโยบายเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับดีเทลเล็กน้อยในเรื่องของ Digital Wallet ด้วยแล้วก็จะมีการอธิบายบางนโยบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอดใจรอนิดนึงขอยังไม่พูดดีเทลตอนนี้แล้วกันมีอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างมั้ยคะเพิ่มเติมจากรัฐบาลของคุณเศรษฐาเราสักนิดนึงค่ะอย่างนโยบายกัญชาที่ทางคุณชัยเขายืนยันมาเนี่ยฮะซึ่งมันจะไม่ของเรานี่ฮะเราจะคุยกันแบบไหนทราบแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันในรายละเอียดค่ะคิดว่าคุยกันได้แน่นอนไม่มีอะไรแต่เบื้องต้นได้มีการคุยกันเรื่องนี้หรือยังคะสำหรับมีเพื่อไทยแล้วก็กับภูมิใจไทยเรื่องกัญชาจริงๆมีการทำความเข้าใจกันอยู่แล้วในการคุยกันนะคะแล้วก็เหลือในเรื่องของการเขียนลงไปก็อาจจะยังไม่ได้พูดออกมาครบทั้งหมดนะคะแต่เท่าที่ฟังดูในส่วนของ Digital Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลคุณเศรษฐาน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือสังคมก็ตั้งคำถามว่าพอมาเป็นรัฐบาลที่นำโดยนายกแพทองธารแล้วเนี่ย Digital Wallet จะไปต่อไหมหรือจะต้องมีการปรับรูปแบบโครงการหรือไม่อย่างไรนะคะเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คุณแพทองธารนะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนส่วนนโยบายกัญชาเสรีอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเค้าก็ยืนหยัดมาเป็นหลักการ1ใน6ข้อของนโยบายของพรรคภูมิใจไทยจะยังไปต่อหรือไม่คุณแพทองธารบอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการไปพูดคุยในรายละเอียดแต่เชื่อว่าสามารถพูดคุยกันได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งนโยบายนี้ถ้าย้อนกลับไปในสมัยคุณเศรษฐาก็คือบอกแล้วว่าให้ออกเป็นพรบมาควบคุมนะคะการใช้กัญชาคุณแพทองธารยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งแรกที่จะทําเลยก็คือจะต้องไปดูรายละเอียดการลงทุนที่คุณเศรษฐาเคยไปรถโชว์ต่างประเทศเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการดึงนักลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่รัฐบาลเองจะต้องผลักดันต่อไปอย่างต่อเนื่องส่วนจะนำวิสัยทัศน์ของนายทักษิณที่เคยพูดเอาไว้ในเวทีดินเนอร์ทอล์กของเนชั่นเอามาใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยหรือเปล่าตรงนี้คุณแพทองธารก็พยายามที่จะตั้งการ์ดว่ามันจะเป็นการครอบครองครอบงำหรือเปล่าก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันก็ต้องดูว่าตรงไหนที่คุณทักษิณพูดแล้วเป็นประโยชน์ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนักข่าวถามว่ากังวลหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลแล้วคุณแพทองธารเองก็อาจจะต้องไปนั่งในประธานบอร์ดที่สำคัญหลายๆคณะเลยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะว่านายกยังมีความกังวลอะไรไหมพร้อมหรือยังที่จะต้องทำงานอย่างเต็มที่หลังแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะเอาจริงๆนะคะตัวฉันเองคิดว่าได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้แล้วนะคะโดยการโหวตจากสภาอันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านการที่ดิฉันเป็นตำแหน่งนายกเนี่ยไม่พร้อมที่จะข่มเหงใครแต่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลักคิดตรงนี้มันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างได้แบบอย่างสมูทคิดอย่างนั้นนะคะนะคะเกิดการบั่นทอนอะไรนะคะข้อวิจารณ์ต่างๆและข้อโรงเรียนต่างๆจะทำให้เกิดการบั่นทอนเรื่องการทำงานก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละก็ขอกำลังใจกันบ้างขอกำลังใจให้ได้ทำงานบ้างส่วนเรื่องของการแบ่งงานนะคะคุณแพทองธารก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ารองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านจะดูแลควบคุมงานด้านไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวให้รออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับนักข่าวถามย้ำว่าสามารถจ่ายเงินก้อนแรกในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ลองฟังคุณจุลพันธ์ตอบครับคือเป็นข้อดีที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นข้อดีว่าทางเรากระบวนการเราเสร็จค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกเนี่ยยังเป็นห่วงว่าเราจะไปเสร็จกระบวนการเรื่องของการแถลงนโยบายช่วงวันที่หลังกลางเดือนไปแล้วก็จะตึงๆนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อแถลงนโยบายได้เร็วนะครับ12 13จบนะครับ
ก็จะมีเวลาอยู่ราวครึ่งเดือนนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ยังเดินหน้าได้ทันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตถ้าอยากจะสอบถามเนี่ยอย่างแรกก็คือเรายังยืนยันนะครับว่ากระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับผู้ที่ลงทะเบียนก็ยังเดินหน้าในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปนะครับ เราปิดลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนวันที่15กันยายนนี้เช่นเดิมแล้ววันที่16กันยายนนะครับก็จะมีการเปิดในกลุ่มของเปิดลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสมาร์ทโฟนอีก1เดือนคือวันที่16กันยาถึงวันที่15ตุลาคมนะครับผมเข้าใจกะคือมันติดหลายอย่างคือมันติดเรื่องการแถลงนโยบายอะไรด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการแถลงต่อพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของกลไกการลงทะเบียนของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนในช่วงวันที่11 12 13นี่แหละนะครับก็คงจะมีการนัดหมายกันกับสื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อที่จะแถลงในเรื่องของกระบวนการลงทะเบียนของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนให้ชัดเจนเหมือนที่ได้เราได้วางเป้าไว้ตั้งแต่ตอนแรกทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยโครงการนี้ถ้าถูกเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดเนี่ยจะไม่เรียกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเป็นคำพูดของคนในสภาอย่าไปฟังเพราะเขายังไม่รู้รายละเอียดโครงการด้วยซ้ำเป็นเรื่องของความคาดหวังคาดหมายแต่ยืนยันว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบางส่วนอาจเป็นเงินสดและบางส่วนเดินหน้าเป็นวอลเล็ตย้ำว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรีบและต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินสดและวอลเล็ตเพื่อเร่งให้ตัวเงินถึงประชาชนและเศรษฐกิจฟื้นฟูโดยเร็วนะก็คือไทม์ไลน์ก็ยังไม่ได้ขยับมากก็ว่าอย่างนั้นนะคะส่วนต้องรอดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการแถลงนโยบายอีกท่านหนึ่งค่ะรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงนะคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาวันนี้เจอผู้สื่อข่าวนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นโดยเฉพาะหลังจากนี้นโยบายควิกวินจะทำอะไรต่อบ้างนะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก็ตื่นเต้นนะส่วนเรื่องของการแบ่งสัดส่วนเนี่ยคงจะต้องรอถามนายกว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนงานอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายควิกวินเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสานต่อฟรีวีซ่าหรือว่าฟรีวีซ่าเชงเก้นเองแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยให้ได้มากที่สุดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะนะเองก็ต้องรอดูนะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเรื่องของการผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวนั่นเองครับค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ